สวัสดีครับหนุ่มหนุ่มซื้อหนาวยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ครับผมใครว่างเชียงเชิญทางนี้ฮะวันนี้บอยไทยรีมิกจะมาแสดงอะไรให้เพื่อนๆชมกันอีกสักครู่นึงฮะตอนนี้เท่าไหร่ฮะ 2,000 แล้วนะฮะอีกรอบแป๊บนึงนะฮะ 3,000 เมื่อไหร่แสดงแน่นอน 2,000 ที่ว่าไม่ใช่คนดูนะฮะผมเก็บตังค์ได้แค่ 2,000 มา10ปีแล้วฮะได้แค่นี้ยอกๆฮะเอาฮะวันนี้นะครับหลายคนคุ้นเคยกันแน่นอนกับการโชว์ครั้งนี้นะครับในเรื่องของคอกาแฟมาเลยนะฮะกาแฟสกัดเย็นนี่รู้จักกันดีนี่ฮะในเซเว่นมีนะครับกาแฟสกัดเย็นว้าวถามว่าอร่อยไหมตอบเลยว่าอร่อยฮะแต่ทำไมฮะเราต้องเสียเงินแพงๆด้วยนะฮะเรามาทำกันแบบวิธีทำที่มันง่ายๆกันดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยสิ่งแรกที่ต้องมีนั่นก็คือเมล็ดกาแฟนั่นเองเมล็ดกาแฟนี้เป็นขั้วกลางนะครับผมราคาไม่แพงมากนะฮะเทสัก1ช็อตจ้าพอประมาณนะครับเสร็จแล้วเอาไปบดหยาบฮะเครื่องบดเรามีนะฮะแต่เครื่องบดเราบดหยาบไม่ได้ฮะเพราะว่าเครื่องบดของเรานะเป็นเครื่องบดที่สุภาพหยาบไม่เป็นเพราะฉะนั้นผมมีเครื่องบดที่บดหยาบได้ดีที่สุดนะฮะเดี๋ยวดูกันนี่เลยฮะคกอังศิลาเทเมล็ดกาแฟลงไปคราวนี้ก็มาบดขยี้ท่านี้ถนัดฮะมาเลยฮะสาวๆฮะรัวๆฮะไปฮะบดหยาบๆเท่านั้นนะฮะจากนั้นฮะสิ่งที่ต้องมีอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือที่ชงชานี่นะมันจะมีที่กองชาอยู่อย่างนี้นะกดตรงปลายแล้วน้ำชาก็ขึ้นมาใบชาอยู่ข้างล่างฮะนี่เรามาลิมิตกันนี่ที่กองชาจากนั้นใส่เมล็ดกาแฟบดหยาบลงไปนะหนึ่งช็อตนะแล้วก็เทน้ำปกตินี่แหละฮะอีก10ช็อตนะฮะหรือ1ต่อ10นั่นเอง Here we go คนครับผมให้เข้ากันนี่จังหวะนี้คนให้เข้ากันจากนั้นปิดฝาครับการตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับสกัดเย็นนะฮะก็คือเอากาแฟอย่างนี้ไปใส่ตู้เย็น16ชั่วโมงนะเราไปใส่เลยเดี๋ยวเรามาวาร์ปกันนะฮะ16ชั่วโมงเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงไปใส่ตู้เย็นก่อนมาแล้วฮะ16ชั่วโมงผ่านไปไวเหมือนโก้มาแล้วฮะขั้นตอนนี้ง่ายมากฮะเราก็จะแยกกากออกจากน้ำกาแฟโดยการกดหัวปั๊มตรงนี้นะเพื่อกองเอากากไว้ด้านล่างนี่ดันเอากากไว้ด้านล่างเลยที่โยกเข้าไปฮะนะมาดูกันครับผม2แก้วนะครับ2แก้วหนุ่มๆสาวๆคนไหนอยากกินลาเต้ก็ง่ายนิดเดียวฮะผมลาเต้สกัดเย็นนะก็แค่เติมนมสดลงไปชุดรับเป็นลาเต้แล้วนะครับผมคนยั่วๆจ้าคนยั่วๆคนยั่วๆนิดนึงนะฮะและนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆกับกาแฟสกัดเย็นนะฮะง่ายมากถูกมากนะครับใครชอบนะฮะกดไลค์ใช่กดแชร์กันไปนิดนึงนะฮะบอยไทยวันนี้มาสกัดเย็นให้เพื่อนๆได้ดูกันสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับกาแฟสกัดเย็นบ๊ายบาย